วัสดีครับจากช่อง Minimal Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Tech Art ตัวนี้กันครับบนกล้อง Sony A7C นะครับว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินถ่ายตามท้องถนนนะครับในกรุงเทพเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเราใช้ Tech Art ตัวเนี้ยคู่กับตัวกล้อง Sony A7C แล้วก็บวกกับเลนส์มือหมุนของ Sumicon หรือว่าของ Sumirux ที่เป็นเมาส์ M mount นะครับเข้ากับตัวกล้อง A7C เนี่ยจะทำงานได้ประมาณไหนนะครับหรือว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เลนส์ตัวแรกนะครับที่เราจะเทสในวันนี้อยู่ในมือผมแล้วเป็นเลนส์50 f/0.95 Artisan นะครับที่จะเทสบนกล้องตัว Sony A7C นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะเทสกับตัวเนี้ยกับบนกล้อง A7C เนี่ยจะได้ภาพได้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเดินถ่ายเล่นกันในตัวนี้นะครับที่แปลงจากมือหมุนเนี่ยเป็นตัวเลนส์แบบออโต้ AF นะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ผมตั้งค่ากล้องทุกอย่างเป็นปกตินะครับก็คือเป็นที่ F/0.95 แล้วก็ตัวสปีดชัตเตอร์ผมตั้งเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีค่าดูรับแสงที่ 0.95 ISO ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นที่ระยะ 0.95 ก็ถ่ายได้ดีนะครับถ่ายได้ปกติเดี๋ยวเราไปลองเดินทดสอบกันว่ายังไงนะครับก็เลนส์อาร์ติซานตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่มีราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับแล้วก็มีรูรับแสงที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างก็คือเป็นรูรับแสงที่แบบทำให้มีการละลายหลังได้สูงก็คือค่า F เนี่ยที่ต่ำมันทำให้เราสามารถได้ฉากหลังที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราได้ดูกันเดี๋ยวภาพเนี่ยผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่าภาพไหนถ่ายตรงไหนนะครับก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายมุมนี้ดูนะครับก็โฟกัสได้ดีนะครับวันนี้ก็จะได้ภาพออกมาลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับอันนี้ก็คือมิติละลายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็สามารถโฟกัสได้นะครับอันนี้ผมก็พยายามทำคลิปตัว Tech Art แบบ on hand ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเวลาเราใช้งานแบบเดินถ่ายเนี่ยถ้าต้องการโฟกัสเนี่ยมันจะได้ลักษณะออกมาประมาณไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆครับเล่นตัวนี้อันนี้จะเป็นเลนส์ตัวแรกนะครับที่ผมลองทำแบบ on hand เดินถ่ายดูเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูในลักษณะของการทำงานนะครับอันนี้เราลองถ่ายป้ายนี้ดูก็ได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองออกเดินไปที่ถนนใหญ่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ตามสไตล์ครับบ้านเรามีอะไรให้เดินค่อนข้างเยอะวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายมุมนี้กันหน่อยมันไม่เป็นมุมนี่นะครับก็จะมีพี่วินอยู่อันนี้คือลองใช้ที่ F ต่างๆนะครับก็ถ่ายได้ดีนะครับภาพออกมาค่อนข้างสวยเลย
้นะครับก็ลองโฟกัสในที่แสงน้อยดูก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้ก็สามารถถ่ายได้ปกติดีครับนี่ครับก็สามารถถ่ายได้นะครับก็ดูมิติหลังนะครับเดี๋ยวผมลองโฟกัสต้นเสาสลับไปมาก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับตัวอาร์ติซานกับตัวเทคอาร์ตเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ก็อยู่ในเลเวลที่สามารถโฟกัสได้นะครับอันนี้ก็เจอมานะครับเราลองโฟกัสดูเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดตัวโฟกัสแอเรียดูนะครับว่าทำงานดีแค่ไหนก็ทำงานได้นะครับเนี่ยถ้าเราเห็นจากในตัวคลิปวิดีโออาจจะค้นหาล้วนๆบ้างก็สามารถใช้งานได้แสงสีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัดเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเลนส์ตัวอื่นกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจากที่เราได้ถ่ายกันมานะครับตัวนี้เป็นภาพของเลนส์ตัวอาร์ติซานนะครับตัว 50F0.95 บวกกับตัวกล้อง Sony A7C นะครับผ่านอะแดปเตอร์ตัว Tech Art นะครับที่ใช้ในการทำให้เลนส์มือหมุนเนี่ยเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสเดี๋ยวเรามาดูโทนสีแล้วก็มาดูภาพที่ได้จากการโฟกัสกันนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าหรือว่าเดฟเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นภาพแรกนะครับที่ผมได้ถ่ายตอนที่อัดวิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นจากคลิปก่อนหน้าแล้วว่าเราได้อัดวิดีโอแล้วเดินถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราซูมดูครับอันนี้คือซูม 100% นะครับอันนี้คือจะเป็นภาพที่โฟกัสบริเวณด้านนี้นะครับก็จะออกฟุ้งๆหน่อยเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์ตัวนี้เขาภาพถัดมานะครับจะเป็นภาพที่ผมโฟกัสที่กระจกนะครับเพื่อดูโบเก้ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นโบเก้ของตัวเลนส์ 50F0.95 ตัวอาร์ติซานตัวนี้นะครับก็จะได้โบเก้ลักษณะประมาณนี้อ๋อนี่ครับจะเป็นโบเก้ของตัวเลนส์ตัวนี้เขาก็มีความละมุนนะครับโบเก้อันนี้ก็โฟกัสเข้านะครับแต่เข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้คมกริบอะไรก็ตามแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์ซึ่งความคมของการใช้งานหรือว่าสีสันหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากให้สีเลียนมากเพราะว่าคาแรคเตอร์เลนส์แต่ละตัวเนี่ยทำออกมาไม่เหมือนกันวันนี้ผมเดินมาทางหน้าคอนโดเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายมิติภาพประมาณนี้นะฮะเบอร์หลังลักษณะประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยครับเป็นอะไรที่น่าใช้นะผมว่าเลนส์ตัว 50F0.95 อันนี้เดินมาถ่ายตรงสะพานก็จะเห็นว่ามีตัวเดฟที่ 0.95 เนี่ยก็จะได้ลักษณะของเดฟประมาณนี้นะครับที่ออกมาก็จะเห็นมิติภาพต่างๆที่ละลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าฉากหลังนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมได้ถ่ายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้อาจจะโฟกัสไม่เข้านะครับหรือว่าเพราะว่าเดฟมันค่อนข้างที่จะเอฟมันค่อนข้างที่จะต่ำมากๆ 0.95 อันนี้ก็เป็นภาพถัดไปครับอันนี้คือโฟกัสน่าจะเข้านะครับเพราะว่าแต่ไม่ได้คมก็จะออกละมุนก็จะได้มิติหลังประมาณนี้เป็นเดฟฉากหลังต่อมานะครับเป็นภาพที่ผมลองถ่ายอันนี้ก็เหมือนเดิมผมก็ลองเดินถ่ายเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพที่ผมพยายามจะถ่ายตามมอเตอร์ไซค์ทันครับก็สามารถที่จะโฟกัสได้นะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้ไม่ได้คมมากอันนี้ก็เหมือนกันผมก็พยายามสาดกล้องถ่ายนะครับว่าให้ได้ภาพประมาณนี้ออกมาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ภาพฟุ้งๆหน่อยของ 0.95 อันนี้ก็ลองถ่ายในที่แสงน้อยนะครับก็จะได้โทนภาพประมาณนี้ก็โฟกัสได้ดีทุกอย่างสามารถโฟกัสได้การโฟกัสที่ผ่านตัว Tech Art เนี่ยสามารถทำงานได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่ก็สามารถที่จะช่วยเราให้มี
การโฟกัสที่ง่ายขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นผมลองถ่ายสลับกับตัวรั้วนะครับอันนี้รั้วก็จะได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือคมเข้าเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวของที่โฟกัสเข้าเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนแต่มันจะมีลักษณะที่ต่ำมากๆในบริเวณโฟกัสนะครับตรงอื่นมันจะเบลอหมดเลยอันนี้ก็ลองปรับไปปรับมานะครับโฟกัสก็ทำงานได้ดีนะครับจากที่วิดีโอก่อนหน้าที่ได้ทดลองอันนี้ก็ลองโฟกัสของสุนัขนะครับที่เดินข้างทางก็สามารถที่จะถ่ายได้โฟกัสได้ส่วนเรื่องเดฟนี่ก็ตามนั้นนะครับคือมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่า 0.95 มันค่อนข้างที่จะโฟกัสให้คมหรือเข้ายากประมาณหนึ่งอันนี้ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เรื่องเดฟเรื่องโบเก้นะครับที่ออกมาอันนี้ก็เป็นภาพถัดไปประมาณนี้นะครับภาพอันนี้คือโฟกัสไม่ได้นะครับอันนี้ตอนที่สุนัขเดินผ่านนะครับผมก็ลองพยายามถ่ายก็ถ่ายได้นะครับอันนี้ใช้โหมด AFC ด้วยซึ่งเป็นโหมด tagging โฟกัสนะครับก็พอจะถ่ายได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เร็วแบบถ่ายได้ติดตามขนาดตอนที่ใช้เลนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นระบบออโต้นะครับก็จะได้ภาพออกมาในลักษณะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ